ตอนที่3นะครับก็ถ้าเกิดเราเริ่มชินแล้วกับบริเวณตรงนี้เราลองขยายนะครับไปข้างๆดูผมจะเล่นแค่3สายล่างก่อนแล้วกันจริงๆมันก็ควรจะเล่นได้ทั้ง6สายเลยนะครับแต่ผมเอาแค่3สายล่างก่อนแล้วก็ขยับไปข้างๆดูลองไปหาโน้ตตำแหน่งต่อไปนะฮะอันนี้เป็นพูดถึง C major scale ก่อนนะครับถ้าเกิดตรงนี้เรารู้แล้วเราลองขยับตรงนี้5 7เราเถิบไปอีกก็จะได้ตัวที่ตรงนี้ก็คือช่อง9นะครับแล้วก็สาย2ตอนแรกเรามี5 6 8นะครับแล้วก็เถิบไปอีกให้มันอยู่ในสเกลก็จะได้10นะครับสาย1ก็5 7 8แล้วก็จะได้10เหมือนกันแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแทนที่เราจะดีดตรงๆแล้วก็มีใช้เทคนิคเพิ่มนะครับทีนี้โน้ตเราเล่นแนวราบขยายไปทางข้างๆได้อีกเพิ่มอีกก็ทางเลือกเยอะขึ้นเดี๋ยวผมลองใช้ดูขยับไปข้างๆนะครับเราขยับไปทางข้างขวาใช่ไหมก็คือสูงขึ้นเราอยากเล่นให้มันครอบคลุมก็อย่าลืมทางซ้ายนะครับโน้ตที่มันอยู่ด้านต่ำกว่าก็ถ้าเกิดใน C major scale ตรงนี้สาย3ก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาช่อง4นะครับจะ2ด้วยก็ได้สาย2ก็จะมีตัวนี้สาย2ช่อง3เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สาย2ช่อง1ก็ได้สาย1ก็จะมีตะกี้เรามี5ตัวนี้ก็จะมี3กับ1นะครับก็สังเกตว่ามันจะเริ่มขยายแล้วนะจากที่เราอยู่แค่5 ถึง 8คราวนี้ก็จะมี1 ถึง 10แล้วนะช่องนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นตั้งแต่ช่อง1ถึงช่อง10เลยก็เวลาเล่นก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่จำเป็นต้องแบบโหเล่นให้มันครบตั้งใจเลยให้มันครบอะไรเงี้ยแต่เราค่อยๆใช้ดูเดี๋ยวลองดูนี่เป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดเริ่มชินและชินสุดๆก็ขยับไปอีกนะครับจนครบเลยมันก็จะเล่นได้ทั่วคอแล้วทีนี้นะครับก็มันก็มี นี่ก็คือโน้ตที่เรากดได้ใน C major นะครับก็ลองเอามาร้อยเรียงกันเป็นเสียงที่เราต้องการนะครับอยากให้มันเป็นสไลด์หรือจะแฮมเมอร์ออนหรือจะดันสายสั่นสายอะไรเงี้ยก็ทดลองดูแล้วก็อย่าลืมขยายให้มันถึงสามสายข้างบนด้วยนะครับทำไม่ได้ให้ได้ทั้งคอก็เล่นอินโพรไวส์ก็จะคล่องตัวมากขึ้นทางเลือกก็เยอะนะครับเสียงที่ได้ก็จะหลากหลายก็ลองไปฝึกกันดูครับ